มาดูเรื่องของมิจฉาชีพกันบ้างล่าสุดนี่เพิ่งเจอสดๆร้อนๆเลยนะมิจฉาชีพโทรมาที่เป็นเสียง AI โทรมานะ รู้เลยไม่ใช่เสียงเป็นคนทั่วไปเพราะเสียงมันจะเรียกแต่นี่สำหรับเหตุการณ์นี้มิจฉาชีพหลอกยันพระเลยคุณผู้ชมหลอกพระเข้ามาตีสนิทใช้โปรไฟล์แบบหน้าตาดีหน้าตาสวยอ่ะพี่เกณฑ์คุณผู้ชมทีนี้พอเข้ามาตีสนิทแล้วยังไงต่อในเพจเขาบอกว่าชวนพระให้มากระตุกแหนมอุ้ยอันนี้ในเพจเขียนแบบนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าพอพระเชื่อใช่ไหมทำตามแบล็กเมลข่มขู่เรียกเงินเพราะว่าเหมือนกับขู่จะปล่อยคลิปแหนมพระอย่างนี้ใช่แบบคลิปแบบอาบน้ำโชว์อะไรแบบนี้เดี๋ยวฉันปล่อยนะทำไมโอนเงินมาซึ่งในมุมนึงก็ต้องการดอกจันนะว่ามันก็ผิดตรงที่พระท่านด้วยที่ไปคุยกับสีกาให้เขามาหลอกเอาถูกไหมถ้าเกิดพระอยู่ในร่องในรอยอยู่ในพระธรรมวินัยเนี่ยก็จะไม่โดนไงก็จะไม่รับแอดพวกแบบเนาะมิจฉาชีพอะไรอย่างนี้นะคะคือก่อนหน้านี้ที่เคยมีข่าวเรื่องของพระตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพหลอกให้วิดีโอคอลแบบโชว์วงโชว์วิวอะแล้วก็อัดคลิปเรียกเงินแลกกับการลบคลิปแล้วก็แชทซึ่งถ้าหากว่าพระไม่ทำตามใช่ไหมถ้าไม่ทำนะจะถูกเอาภาพทั้งหมดเนี่ยเอาไปเผยแพร่นะนอกจากนี้ยังมีพระอีกหลายรูปนะที่เจอพฤติกรรมหลอกในลักษณะคล้ายๆกันอีกเพียบก็ขู่เอาเงินใช่ไหมถ้าแบบว่าไม่ยอมให้เงินเราเนี่ยก็เดี๋ยวจะปล่อยคลิปนะรับทำให้ท่านเนี่ยต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงไม่มีวัดอยู่อย่างนี้ใช่ไหมใช่ล่าสุดนะครับทาง Facebook ของรองผอ.สำนักพุทธนะครับได้โพสต์พฤติกรรมของแก๊งหลอกพระเนี่ยฮะข่มขู่เรียกเงินเริ่มตั้งแต่ใช้รูปโปรไฟล์เป็นหญิงสาวหน้าตาดีแอดมาขอเป็นเพื่อนกับพระนี่ไงแล้วเสร็จปุ๊บก็คืออ่ะชวนพระเนี่ยคุยเรื่องทั่วไปสนทนาธรรมหลังจากนั้นก็จะขอแลกไลน์คุยกันจนพระเนี่ยตายใจตีสนิทใช้คำหวานจีบพระเลยเห็นไหมนานแล้วท่านก็ให้เขาจีบไงเห็นไหมล่ะคือยังไงพระก็ไม่ควรจะคุยกับสีกาไงพระก็ไม่ควรจะคุยกับสาวๆในเชิงชู้สาวไงใช่ไหมฮะแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยจนพระเนี่ยเข้าใจคิดว่าผู้หญิงมีใจให้ก็เลยวิดีโอคอลเห็นหน้าเห็นตากันหน่อยเปิดกล้องคุยกันชวนอาบน้ำออนไลน์ชวนพระกระทำอนาจารเห็นไหมแล้วทางโน้นเนี่ยพอเขาเห็นพระปุ๊บก็บันทึกวิดีโอเอาไว้หลังจากนั้นก็เอาคลิปเนี่ยมาขู่เรียกเงินจากพระนะเอาเงินนะแลกเอากับการเนี่ยลบคลิปลบแชทเรียกเงินได้ตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนฟังเสียงครับแต่ว่าต้องพึงระวังว่าถ้าเกิดว่าอยู่ๆเขามาขอไลน์ขอวิดีโอคอลคุยกันอันนี้ไม่ควรแล้วเพราะเราเป็นพระเราไม่ควรที่จะถ้าโยมจะมีธุระก็มาที่วัดได้แต่ไม่ใช่เขาชวนวิดีโอคอลยิ่งเขาชวนวิดีโอคอลอาบน้ำท่านต้องมีสติและหยุดอยู่หยุดได้เลยทีนี้เนี่ยนายบุญเชิดก็กล่าวเพิ่มเติมนะคะบอกว่ามีพระหลายรูปที่โดนในลักษณะแบบนี้ตั้งแต่พระลูกวัดไปจนถึงพระชั้นผู้ใหญ่ครับพระที่โดนส่วนใหญ่มักจะติดกับความสวยความสวยเป็นเหตุสังเกตได้นะคะแล้วก็จะเสียเงินเสียทองไม่จบไม่สิ้นหลายรูปถึงขั้นต้องลาสิกขากลางพรรษาก็มีเพราะว่าอับอายไงจึงขอแจ้งเตือนนะคะอันนี้ถือว่าเป็นอุทาหรณ์เลยนะคะคือวิธีการเอาจริงนะวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดมันตั้งแต่ต้นทางเลยอ่ะสมมุติว่าเห็นมีเพื่อนผู้หญิงแอดมาอุ๊ยคนนี้สวยหน้าตาดีเลยไม่ต้องไปกดรับตั้งแต่แรกจะได้ไม่ต้องมีการคุยไม่ต้องมีการใจอ่อนอะไรเกิดขึ้นไม่ต้องกดรับพระที่ท่านสมถะจริงๆเนี่ยท่านไม่ใช้แม้กระทั่งโทรศัพท์ไม่ถือแม้กระทั่งเงินด้วยซ้ำถูกไหมฮะอันนี้คือพระเนี่ยท่านไปปฏิบัติธรรมไปอยู่ในวัดเนี่ยท่านก็ต้องแบบละทางโลกอ่ะใช่ไหมเต็มที่ท่านก็คุยกับเด็กวัดคุยกับมัคทายกอะไรกันไปนะพระลูกวัดอะไรกันไปใช่ไหมอันนี้มันเหมือนกับท่านก็เอาตัวเองมาอยู่ในความเสี่ยงอ่ะเหมือนว่าเข้าสังคมอ่ะใช่ไหมสาวแอดมาก็รับแอดแล้วก็เปิดกล้องคุยกับเขาอ่ะใช่ไหมใช่แล้วก็กลายเป็นบานปลายเนาะเขาให้โชว์อาบน้ำโชว์แบบอะไรอย่างเงี้ยนี่นะฮะ